มาต่อกันที่เรื่องของแป้งนาโนดกันบ้างนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ยังปิดล้อมเขาบรรทัดอยู่นะคะหวังว่าจะจับให้ได้ฝนตกหนักอีกน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยป่วยแล้วค่ะเข้าสู่วันที่8แล้วนะคะของการปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดเพื่อไล่ล่าตัวนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดผู้ต้องหาคดีอุกชะกันหลบหนีออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาจนมีการตั้งค่าหัวเอาไว้1ล้านบาทหลายจังหวัดระดมกำลังกันต่อเนื่องนะคะพัทลุงกันก่อนเมื่อคืนฝนตกหนักมากเจ้าหน้าที่ผจญกับกระแสน้ำป่าไหลหลากบางนายเนี่ยเริ่มป่วยเพราะว่าสภาพอากาศชื้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้เลยมีการปรับแผนส่งกำลังชุดไล่ล่าทุกหน่วยประมาณ200นายปูพรมเดินเท้าจากด้านล่างขึ้นไปบนเขานอกจากนี้ยังมีชุดแรดคิ้วเป็นหน่วยบินพิเศษตำรวจปฏิบัติการภารกิจเสริมทางอากาศส่งเสบียงรวมถึงรับส่งเจ้าหน้าที่ไปโรยตัวลงสู่เบื้องล่างนะคะมีการใช้กล้องอินฟราเรดช่วยค้นหาด้วยไปตรวจพบความร้อนบริเวณเหนือน้ำตกท่าช้าง 2-3 กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่เจอตัวเสียแป้งแต่อย่างใดจังหวัดตรังกันบ้างค่ะตำรวจภูธรจังหวัดตรังระดมกำลังจาก7โรงพักและกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารวมทั้งชุดสืบสวนภูธรภาค9ประมาณสัก40นายก็ปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดนะคะทางด้านของผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจตรีสมิธเชิงสะอาดสั่งการว่าให้ระมัดระวังอย่าประมาทนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเสียแป้งเนี่ยยังอยู่บนเขาบรรทัดจะปิดล้อมต่อเนื่องไม่มีกำหนดค่ะไม่มีกำหนดครับจนกว่าจะได้จะมีการข่าวที่ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าตอนนี้เราก็ยังปฏิบัติด้วยความรักษาสภาพเหมือนเดิมแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติการค่ะคือเราก็ยังยืนยันว่าทางตำรวจเราข้อมูลเราเป็นแบบนี้ว่ายังอยู่แน่ๆค่ะมาดูที่สตูลกันบ้างนะคะตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ค่ะยังคงจัดชุดกำลังนะคะออกลาดตระเวนแล้วก็เข้าไปดูแลชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กซึ่งอยู่ตรงรอยต่อกับจังหวัดตรังจนที่แจกใบปลิวเสียแป้งให้ชาวบ้านไว้นะคะถ้าเจอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางด้านของนายณสันพันธรักษ์ราชเดชอายุ72ปีแล้วเป็นลูกชายของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชแนะนำให้เสียแป้งมอบตัวดีกว่าในฐานะที่เป็นศิษย์วัดเขาอ้อด้วยกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชื่อว่าติดคุกไม่นานก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกส่วนการไล่ล่าตัวเสียแป้งอยากแนะนำให้เจ้าหน้าที่พรางตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องแต่งเต็มยศเหมือนสมัยขุนพันธ์ขุนพ่อก็เคยนุ่งสโรงสวมรองเท้าแตะบุกจับเสือร้ายมาแล้วหลายคนนะคะสมัยคุณพ่อเนี่ยก็คือมีการเอาวันเดือนปีเกิดของคนร้ายมาตรวจดูด้วยนะว่าจะจับเป็นจับตายอะไรยังไงวันไหนได้ผลมาแล้วหลายรายแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าจากอดีตนะคะคงมาใช้กับสมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะไม่พอผมนี่เขาจะเอาวันเดือนปีเกิดของผู้ร้ายมาคำนวณก้นมาเลโม่ก้นคือสถาบันเราก็คือเลโม่วันตายวันไหนนี่ออกไปจับแล้วก็ต้องไปตามทิศทางทิศเทวดาเขาจะมีคาถาอาคมไปมัดไปจับไว้มัดมือนะครับว่าอย่าให้ไปในรถกันคุณพันเกใช้วิธีนี้ใช้ปฏิบัติพนันทุกคนครับ